เรื่องการยื่นคัดค้านการประกันตัวเนี่ยแล้วก็ศาลให้ประกันตัวลุงพลไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะเคารพดุลพินิจของศาลค่ะเพราะว่าตอนที่ออกหมายจับก็ศาลเป็นผู้ออกหมายจับไม่เคารพทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาลตัดสินค่ะแล้วจากนี้ไปเราจะดำเนินการยังไงต่อไปคะในเรื่องการต่อสู้ทางคดีต้องปรึกษาผู้รู้กฎหมายว่าจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าตัวแม่เองก็คือเอาจริงๆนะพูดแบบบ้านๆนะคนบ้านนอกนะเราไม่มีชั้นเชิงในการต่อสู้อะไรมากมายหรอกค่ะเราต้องมีทนายเก่งๆเพื่อที่จะปกป้องเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยทนายฝั่งนู้นเขาพูดในลักษณะเหมือนยังยืนยันเกี่ยวกับว่าหลักฐานหรือกระบวนการในการออกหมายจับของตำรวจเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องเขาถึงจะดำเนินยังจะดำเนินคดีกับตำรวจในมุมแม่เองแม่มองว่าสิ่งที่ตำรวจทำหลักฐานต่างๆมันเป็นยังไงอะคะแม่จะไม่ตอบแทนตำรวจค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เราตอบไปถ้าผิดพลาดทำให้ฝ่ายตรงข้ามหยิบไปยื่นในศาลหรือว่าไปอ้างได้แล้วตอนนี้สิ่งที่ทนายลุงพลเก่งมากเราเครียดไหมว่าเราต้องดำเนินคดีตอนนี้ผู้ต้องหาคือญาติพี่น้องคนในครอบครัวกังวลค่ะจริงๆแล้วกังวลเกี่ยวกับกระแสสังคมตีกลับเหมือนเดิ มและหลังจากนี้เนี่ยเรากังวลเรื่องความปลอดภัยหรือเกี่ยวกับการคุกคามอย่างอื่นไหมคะแม่เหมือนรอบที่ผ่านมาตอนตลอด1ปีเนี่ยแม่ก็เคยโดนคุกคามทั้งทางโซเชียลทั้งหลายอย่างครั้งนี้เองเนี่ยแม่กังวลไหมคะครั้งนี้กังวลหนักกว่าเดิ มแม่เชื่อว่าตัวผู้ต้องหาจะไม่เข้ามาข่มขู่คุกคามเราถ้าเป็นคนอื่นที่เรียกว่าอะไรที่เป็นฝั่งตรงข้ามน่ะเข้ามาคือเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้มาในแนวไหนหรืออะไรเพราะฉะนั้นคือไม่อยากรับแขกที่เราไม่รู้จักเลยหลังจากนี้ก็จะต่อสู้คดีต่อไปค่ะเมื่อวานกลับมาได้บอกอะไรกับน้องชมพู่ไหมคะหรือได้บอกในใจพูดไม่ออกผิดหวังค่ะแต่ก็มีบอกลูกว่าจะสู้ต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมแม่ค่ะก็อยากบอกอะไรกับสังคมอย่าเพิ่งตัดสินมีบางกระแสที่พูดถึงเรื่องเงินทองซื้อกันอะไรยังไงอย่างนั้นอย่างนี้น่ะแม่กังวลมากแม่ยอมรับว่าแม่กังวลมากกลัวสังคมจะตัดสินเราว่าเราเห็นแก่เงินรับเงินนั่นนี่ของฝ่ายตรงข้ามหรือยังไงไม่ใช่ค่ะแม่พร้อมที่จะสู้เพื่อลูกลูกชิ้นผมกินเรียบร้อยแล้วคุณเล่าหน่อยว่าThank you.